ไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยกลับมาเจอกัน20จันทร์ที่29กุมภาพันธ์ค่ะ4ปีมีหนเดียวค่ะใช่29กุมภาพันธ์เต็มเนาะ4ปีที่แล้วมันไปทำอะไรบ้างฮะ4ปีที่แล้วอ่ะจำได้มั้ยจำไม่ได้หรอกเล็กเด็กว่าเล็กเด็กเล็กเด็ก4ปีที่แล้วไม่รู้ได้ด้วยเหรอเล็กเด็ก4ปีเล็กเด็กครั้งเดียวเหรอแต่ขนาดเดียวกันวันนี้29กุมภาพันธ์แต่เหลืออีกเพียงแค่6วันที่เขาบอกว่า84ปีเนี่ยจะมี1ครั้งคือซึ่งเป็นครั้งใหญ่เหลือเกินสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าสมมุติดาวมฤตยูเข้ามาตรงนี้ตั้งแต่เรามีกรุงรัตนโกสินทร์มาเนี่ยดาวมฤตยูเข้าอย่างนี้เป็นครั้งที่3ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายที่เข้าเนี่ยตอนนั้นก็คือปี2475เราได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ครับนะฮะถ้าสมมุติตอนดวงเมืองดาวเมืองมาขนาดนี้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกวันที่6มีนาคมนี้เหรออีกไม่กี่วันนี้เองอีน็อตราศีอะไรอ่ะราศีกันมีผลไหมไม่มีราศีพิจิกนิดนิดราศีอะไรมีผลมากที่สุดอ่ะเขาบอกว่าฉันก็ลองเอามาดูจากคนใกล้ตัวนี้ฉันไปเจอกับอาจารย์ลักษ์มาไปอัดทอกลุกดาวมาค่ะนะฮะถามว่าลองดูอาจารย์ลักษ์ก็ไล่มาเฮ้ยมีใครเจออะไรช็อกเสือกนะฮะเฮ้ยอย่าพูดเขาอย่าเดี๋ยวใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะเดี๋ยวมาทำไมอ่ะอาจารย์เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นใจเย็นใจเย็นเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้าปั๊บนึงคุณชอยคุณนี่พูดอ่ะรายการอ่ะหมายตรงเวลาหน่อยนี่มาโอ้ตายเดี๋ยวคุยกับเขายาวเดี๋ยวคุยกับเขายาวเย็นๆกลับเข้าวันที่6มีนาคมมาลาสีกันแล้วตาลักว่าไงตัวจะไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดหรืออะไรเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับไปเล่นข้างนอกป่ะไปเล่นข้างนอกเดี๋ยวขึ้นแทนคือเขาบอกว่าทำไม6มีนาคม6มีนาคมเนี่ยมันเป็นวันที่มีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆซึ่งเราก็ไม่รู้เขาบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยอะไรที่มันไม่ยังไม่สะสางมันก็จะสะสางฉันก็ลองมาไล่จากคนรอบตัวคุณดูอย่างปุ๊กโกะก็จะสูญเสียก็ลองมันก็ตรงฉันเอ๊ะมันจะสูญเสียอะไรวะเช่าๆจะเจอเรื่องช็อกแต่ไม่ต้องพูดเรื่องอะไรรู้มันก็ช็อกซีนีมาก็เลยเราฉันก็เลยเอาจากพิธีกรรอบๆตัวเฮ้ยมันจริงๆเขาบอกเอฟเฟกต์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ7วันที่แล้ว21กุมภาประมาณนี้เหรอประมาณซัมติงอะไรเงี้ยมีอะไรเอฟเฟคบ้างของฉันน่ะก็ตรงที่ว่าอยู่ดีๆเกิดมาไม่เคยขึ้นศาลฉันก็ตัดสินใจจะขึ้นศาลไปทำอะไรมาถูกจากหนีคดีมาตลอดแต่ไม่ใช่หนีศาลฟ้องเขาฟ้องเขาผู้ฟ้องอ๋อนึกว่าคนอื่นฟ้องคุณดำวันนี้สารพัดหมอดูเอาที่หมอดูถ้าสมมติจะพูดถึงประเทศในหลักๆเนี่ยเราคิดถึงท่านแรกคืออาจารย์ทศพรศรีตุลาเขาก็พูดเลยว่าเฮ้ยมันจะมีการเปลี่ยนราศีวันนี้รู้สึกจะมีการโพสต์ลงใน Instagram แล้วก็ Facebook อันนี้นะฮะนี่เลยวันดวงเปลี่ยนดาวมฤตยูย้ายราศีวันอาทิตย์ที่6มีนาคมดาวมฤตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษคุณมีโอกาสเอฟเฟคที่สุดนะฮะเพราะว่าราศีของคุณนั้นไปตรงกับราศีดวงเมืองนะครับครั้งล่าสุดที่เขาบอกไป84ปีแล้วก็ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตนอกจากผู้ที่เกิดราศีเมษและราศีตุลก็คือเฉาเฉานะฮะจะได้รับผลกระทบทั้ง12ราศีหมายถึงว่าแล้วแต่ใครจะได้มากได้น้อยบางคนเกี่ยวกับเรื่องการงานว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานกันอย่างปุ๊บปั๊บรับโชคบางคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะกำลังอธิบายเรื่องหมอดูอยู่นะเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเพราะแจ็คแจ็คอย่าพุ่งก่อกวนครับอย่าพุ่งก่อกวนครับเอามาดำต่อเลยครับมาช้าพอมาช้าก็ไม่คุยตามสคริปต์แล้วก็ดูดวงไปใช่ใช่ใช่
เอานี่อย่าไปเข้าข้างก็สิเราพูดเดียวกันโอเคเราต้องอยู่อันนี้เรื่องซีเรียสไอ้หนุ่มมึงจะช่วยมาอะไรกันใช่ไหมพังไปหมดเลยพังหมดเลยเนี่ยอ้าวยังไงต่อเพราะฉะนั้นเวลาไปไหว้เนี่ยสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าที่สมมติจะไปเนี่ยศาลหลักเมืองในแต่ละพื้นที่เนี่ยคุณไปไหว้ซะค่ะนะฮะก็คือเหมือนกับว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงก็เหมือนกับศาลหลักเมืองจังหวัดไหนก็ไปไหว้ศาลเมืองไปจังหวัดนั้นแล้วก็ถ้าสมมติเรารู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกต์หมดทั้ง12ราศีอยู่แล้วเราไล่ไม่ถูกหรอกว่าราศีไหนโดนอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันในแฟนเพจของแต่ละหมอดูแล้วกันเพราะบางคนโดนเรื่องสุขภาพคุณก็ไปหาวิธีทำไงก็ได้เกี่ยวกับสุขภาพอาจจะไปเจาะเลือดก็ได้ตรวจสุขภาพหรือบางคนเนี่ยทำหน้าใหม่ไม่เขียวไม่เขียวสมัยตอนพ่อแม่เราเด็กๆเนี่ยมันก็คงยังไม่มีที่ทำหน้านะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะไปบริจาคเลือดบ้างให้เจ็บเลือดหรือไปทำฟันบ้างให้มันออกเลือดบ้างเออถ้าเกี่ยวกับสุขภาพหรือถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าบางคนอย่างราศีสิงห์ราศีสิงห์กับราศีพฤษภที่มีโอกาสจะต้องขึ้นศาลก็อย่างฉันเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสขึ้นศาลมีอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีโอกาสที่จะต้องโดนโกงเงินคุณก็รู้จักไปทำบุญลงศพซะเกี่ยวกับความเป็นความตายซะเขาบอกครั้งเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะขนาดเดียวกันวันนี้เราไปดูเฟซบุ๊กของทางอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศเขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าไอ้ผลจากดาวมฤตยูย้ายเนี่ยเป็นยังไงทุกคนมีเอฟเฟกต์เหมือนกันหมดหรือวันนี้ข่าวที่หลายๆคนติดตามกันทั้งประเทศเนี่ยมันจะย้ายเนี่ยพิยุทธก็โดนนะฮะเห็นไหมมีเรื่องที่มนุษย์ทุกคนพูดหมดเกี่ยวกับคุณสรยุทธว่าอ่ะหลังจากนี้ปุ๊บรายการเรื่องเล่าเช้านี้ยังจะมีอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อเย็นนี้เรื่องเด่นเย็นนี้จะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือวันนี้นะพรุ่งนี้ต้องรอดูพรุ่งนี้ต้องรอดูเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ดีที่สุดเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้จะต้องดูว่าเรื่องเล่าเช้านี้อะไรจะเกิดขึ้นบางคนถามว่าคุณสรยุทธเนี่ยต้องติดคุกหรือเปล่าตอนนี้มันเพิ่งศาลชั้นที่1ครับผมเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอุทธรณ์อีก2-3 ปีอ่ะนะฮะ 2-3 ปีน่ะจะเกิดขึ้นมาแหละครั้งที่2ครั้งที่3ชั้นต่อไปเยอะอันนี้เป็นเรื่องของดวงเมืองเป็นเรื่องของเราที่ต้องเตรียมตัวแต่มีอย่างนึงที่เป็นเรื่องดีๆในชีวิตนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เกิดขึ้นแล้วด้วยนะฮะสำหรับเรื่องอะไรครับ 4G ครับผมAS ครับ1ในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะฮะได้เปิดให้บริการขึ้น 4G อย่างเป็นทางการในชื่อ AIS 4G Advance ครับซึ่งเขาก็มีแพ็กเกจให้คุณเลือกมากมายนะฮะยกตัวอย่าง1แพ็กเกจละกันอันนี้นำเสนอเลยนะคะเป็นแพ็กเกจ 4G Max Speed นะคะจาก AS รายเดือนนั่นเองค่ะต้องบอกว่าแพ็กเกจนี้นะคะให้เน็ตเร็วเต็มแม็กไม่มีลดสปีดด้วยให้คุณเล่นเนี่ยถึง 4G นะคะให้เล่น 4G นะถึง10กิกด้วยกันนะคะเพียง488บาทนะคะพร้อมกับโทรฟรีทุกเครือข่ายค่ะ200นาทีค่ะดูหนังฟรี4เรื่องนะคะต่อสัปดาห์เลยจากแอปพลิเคชัน AS Play นะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่เก็บไฟล์100กิกนะคะจาก AS Cloud Plus แล้วก็ยังได้ AS Super Wi-Fi ฟรีด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายมากมายเลยอีกหลายแพ็คเกจเลยนะคะให้คุณได้เลือกเล่นเน็ตเร็วนะคะสูงสุดถึง75กิกค่ะโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง www.as.co.th/postpaid ค่ะซึ่งเขาบอกเลยครับว่า AS รายเดือนนี้จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นไม่ต้องกังวลเน็ตจะอืดเพราะเขาเนี่ยไม่ลดสปีดนะฮะหมายถึงว่าเน็ตเนี่ยสปีดตลอดมันเสถียรยังไงเสถียรอย่างนั้นเลยวันนี้ให้คุณแล้วกันไปดูซิว่าเมื่อแพ็กเกจ 4G Max Speed เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามันจะง่ายขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันฮะได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย2นะครับครับสวัสดีครับช่วงนี้งานยุ่งมากเลยครับเลยต้องอาศัยตัวช่วยเป็นความเร็วแรงของแพ็กเกจใหม่จาก AS รายเดือนกับแพ็กเกจ 4G Max Speed ครับด้วยงานที่หลากหลายของผมในแต่ละวันนะครับทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญครับผมเลยต้องใช้หลายเบอร์เพื่อความสะดวกรวดเร็วทั้งโทรทั้งเล่นเน็ตทั้งอัปโหลดข้อมูลครับตอนแรกรู้สึกกังวลนะครับในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าโทรแล้วก็ค่าเน็ตแต่พอได้มาเจอกับแพ็กเกจ 4G Max Speed เล่นเน็ตได้ไม่ลดสปีด10กิกจ่ายเพียง488บาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายอีก200นาทีแค่นี้ก็หายห่วงแล้วครับกำลังเช็คผลงานตัวเองเลยล่ะครับต้องขอขอบคุณความแรงของแพ็กเกจยนต์โดน 4G Max Speed จาก AS รายเดือนครับและนี่คือแพ็กเกจ 4G Speed จาก AS นะครับคุณหน่อยครับวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็พร้อมกันทั่วประเทศแล้วทาง AS เขาพร้อมมากๆเลยฮะใช่แล้วครับผมตอนนี้มาถึงเราเบรกเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเราเบรกมี1
ีกหนึ่งแขกรับเชิญนำเสนอเลยเขาเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากจริงเราเบรกดีกว่าฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฉันต้องการความเป็นสิริมงคลกับรายการเริ่มต้นวันอาทิตย์ใหม่ไอ้อย่างนี้มดดำอย่าเอาอะไรจังรีจังไรมาได้ไหมไอ้อย่างนี้มดดำมดดำทุกทีเนี่ยของเราเนี่ยคนแปลกแล้วใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยแปลกกว่าเบรกเลยดีกว่าเบรกเลยเดี๋ยวก่อนฉันยังเล่าเรื่องข่าวหมอลักไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดหยุดยังไงยังไงฉันจะเล่าเรื่องข่าวอาจารย์ลักพูดถึงเรื่องดาวย้ายหน่อยอ้าวจะเชิญบอลไปเนี่ยแจมมี่เขาไม่ไล่เขาบอกเขาบอกแจมมี่เขาจะให้เงินชดเชยคุณพระจำเงินสด3เดือนใช่ไหมเรื่องอะไรบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเขาเป็นคนแพนไว้เลยนะเดี๋ยวเขาจะหันหลังนะให้เราแบบเปิดตัวด้วยแบบเซอร์ไพรส์สมมุติว่าทำตามคิวทำไงเขาเป็นพิธีกรไม่ได้ซ้อมนะมดดับกับจาบานไม่ได้ซ้อมทำไมไม่ได้ซ้อมมาอย่างงี้อย่างงี้ก็มาสายไปเที่ยวมาเกณฑ์ฉันเพิ่งเสร็จจากโพลีพัสมาอ๋อแม่นิดมาจ้ะแม่นิดแม่ที่เป็นได้แม่เดี๋ยวฉันให้เกียรติขันรับเชิญเราเรียกเงินดำไอ้แจ็คไม่กินเอาพูดผมดูเมื่อกี้ฉันเพิ่งเสร็จจากรายการโพลีพัสฉันมาด่วนเลยผมดูประจำครับตอกไข่บ้างเอ่ยแล้วก็จะเป็นตอกไข่อะไรล่ะรายการไงของแม่นิดไม่ใช่แต่เมื่อกี้เธอบอกว่าฉันมาสายแต่เธอบ่นเจ๊ชอดนะว่าอยู่กับคุณชอดแล้วไม่ดีนะไม่เคยบ่นไปอยู่ในตื่นมาคุยไงอ๋อแล้วอยู่เอาหรอหรอบ่นใช่ไหมบ่นหรอบ่นหรอบ่นบ่นว่าอะไรบ่นว่ารายการเนี่ยไม่มีพูดเลยพักสักครู่แล้วพักโฆษณาไม่มีพูดเลยไปบ่นทำไมบ่นเพื่ออะไรแม่ชอดเขาปั้นเรามาถูกไหมแม่ชอดเนี่ยพอเราได้โอเคเดี๋ยวทะเลาะกันเอาเพลงมาเลยเพลงมาเลยไม่ได้มาโชว์อะไรเอาดนตรีมาเลยดนตรีมาเลยดีกว่าพี่แขกเราจะของเราคือแจ็คนะคะน้องแจ็คแฟนฉันเวลาชงพิธีกรเอาชงแจ็คแฟนฉันหุ่นดีโอเคเอาง่ายๆวันนี้เขาจะมาร้องเพลงอ่ะเริ่มเป็นมันปะเฮ้ยอาจจะร้องจะร้องโอ้ตายเล่นไพ่มาแล้วเนี่ยสวัสดีครับส่งเสียงนะครับผมซีซีครีม by NNK น้องนะคะสวยครบจบปิ๊งใน1ซองสำหรับแชร์ช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยสเปลนะคะซีซีครีม by NNK น้องนะคะค่ะซึ่งมีสารสกัดจากเมื่อหอยทากเกาหลีนะคะมีคุณสมบัติเป็นสารเกาหลีมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ผิวอย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงยังมีอัลฟาอะบูตินค่ะที่มีคุณสมบัติช่วยลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระแล้วก็ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเพื่อผิวขาวอย่างเป็นธรรมชาติค่ะช่วงนี้เราท้างไว้แต่เบรกที่แล้วอ่ะอย่างนี้เรานำเข้าเขาเลยไปเจอกับมดดำก่อนจังหวะโยนให้น้องเลิ้งดีๆอันนี้เราไปเจอกับแจ็คเลยค่ะซึ่งเธอก็รู้ว่าความผูกพันทำให้ฝันละเมอฉันจำได้เธอเอาละไว้ไม่ดังนิดนึงฮะไม่ดังนิดนึงจนฉันหวั่นไหวโอ้ยแม้สื่นสะท้านหัวใจอย่าบอกเธอให้ได้ยินละกันแต่ไม่รู้เธอได้ยินหรือเปล่า
ีอ่ะกูไม่รอละว่าจะคือลมหายใจของฉันโอบกอดหัวใจของฉันเอาไว้นานๆอะไรอ่ะพอ่ะพี่ตื่นก่อนพ่อพี่นี่คุณมาขัดเขิดเสียงคุณหลงเลยเนี่ยไม่ใช่คุณมดดามคุณไม่ให้เกียรติแขกเลยอะไม่ใช่คนจะสงสัยว่าแจ๊คอะร้องเพลงดีหรือเปล่าบอกเลยว่าชัวร์มากดีมากดีมากมันเมื่อกี้คือคุณกวนสมาธิผมพูดคำอย่างเดียวเลยโอเคร้องต่อเวลามีต้องการเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ไม่ไหวแล้วมึงไปร้องรายการตื่นมาคุยไปจะร้องไปเลยทุกวันเนี่ยไม่แต่ก่อนชอบร้องเพลงคือเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเรามีความฝันแต่เด็กว่าเราอยากร้องเพลงปัญหาคือมึงขอลิขสิทธิ์ที่นี่เขาหรือยังเอ้าเขาต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์เอาเพลงของทุกคนนี้ไปร้องเนี่ยที่เอาไปร้องเนี่ยแต่ถ้าไม่ร้องเพลงนี้ก็ไม่ดังนะไม่มีใครรู้จักนะเดี๋ยวเชิญนั่งก็ดังอยู่แล้วนี่ๆๆมาเดี๋ยวเรานั่งคุยกันก่อนที่ร้องเพลงพี่แบงค์เนี่ยนั่งคุยกันก่อนแล้วคือร้องเพลงพี่แบงค์เนี่ยเพราะว่านั่งดีโซฟากูเพิ่งซื้อมาใหม่คือต้องบอกว่าชอบแบงค์วงแคสอยู่แล้วครับโอ้ยเดี๋ยวไม่ขวายห้างได้แล้วเหรอขวายห้างได้แล้วเหรอแบบบอสวูดดี้แต่ทำเสียงวูดดี้ที่ทำเสียงวูดดี้ลาติสวัสดิ์พี่น้องชาติไอ้แจ็คร้านหมูสเต๊ะเหม็นเอามาเลยครับวันนี้เจ๊เล้งไงอีดอกเจ๊เล้งเจ๊งไงเอาจริงเหรอเออทำไมเจ๊งเร็วเนี่ยฮะทำไมเจ๊งเร็วอ่ะโอ้โหผงกะหรี่แพงเลยทุกวันสวยโลนึงนะเดี๋ยวก่อนเราสัญญาก่อนนะว่าหลังจากนี้จะไม่มีคำหยาบนะโอเคป่ะทั้งคู่นะนี่หยาบไม่ได้รายการหยาบไม่ได้หยาบโอ้ยพิธีกรหยาบโลนขนาดนี้ก็ได้บ้างแหละมันหยาบได้จริงเพราะว่าพิธีกรเนี่ยคือใครใครบอกว่าหยาบได้เดี๋ยวก่อนผู้นำบอกได้อ๋อผู้นำบอกได้แต่ก่อนอื่นเข้ารายการครับกล้องซูมมากุ๊กกิ๊บฝากมากระชาพาเป็นการ์ดครับใส่ซองด้วยจ่ายแล้วต้องจ่ายนะยังต่ำ 5,000 เพราะกุ๊กกิ๊บจ่ายเยอะเลยแบบบาร์บี้โอ้ยการ์ดสวยเขาแต่งวันที่เท่าไหร่นะ6งาน6มีนาว้าแต่ดาวย้ายว่ะทำไมอ่ะดาวย้ายไม่ดีหรอก็แต่งก็อาจจะรักกันมากขึ้นเดี๋ยวมีลูกอีกคนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะท้องอยู่เขาจะท้องซ้ำซ้อนไม่ได้หมดดำคุณมาแนวหมอดูอ่ะโอ้ตายแล้วเอาละเดี๋ยวจะแต่ผมชอบคุณไงอ๋อโอเคเดี๋ยวมาคุยกันนะแจ๊คได้คุยแล้วเมื่อกี้สนองนี้แจ๊คให้ร้องเพลงคิดไงมาร้องเพลงก่อนตอนแรกก็เขาติดต่อมาบอกว่าแจ๊คเดี๋ยวเขาติดต่อเรามาหรือเราขอเขาออกรายการนี้เหรอรายการนี้ผมจริงถ้าใครต่อมาต้องโทรมานะครับเพราะผมเออไม่ค่อยไปออกรายการมั่วซั่วก็แน่นอนสิต้องโทรแล้วใครจะส่งลงพิลาบมาใครจะส่งก็ออกไปสิให้ประตูอยู่ตรงนั้นฮะผมเป็นแขกคุณไล่เก็บเลยอันนี้เมื่อกี้ที่สนองนี้คือชอบร้องเพลงผมชอบแบงค์วงแคสครับผมชอบแต่แล้วบัมแรกๆแล้วผมรู้สึกว่าผมพอผอมขึ้นอ่ะรู้สึกดังพอผอมขึ้นอาจจะโชว์จะโชว์ผอมขึ้นแล้วผอมขึ้นแล้วจะโชว์ผอมอ่ะโชว์นี่จะโชว์ผอมไหนๆดูซิพิสูจน์หน่อยผอมลงคือตอนแรกหนัก130ตอนนี้เหลือ95แล้วโอ้ยเก่งมากลงไป40โลเลยเหรอเออคุณแก่ไม่ออกไวเลทร่วงในระยะเวลาเท่าไหร่เอ้ยแต่ผอมลงเยอะนมยังห้อยอยู่นะเออผอมลงเยอะผอมลงเยอะเยอะแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ร่างกายถึงจะแบบฟิตแอนด์เฟิร์มคือตอนนี้กำลังเล่นซิกแพคอยู่ครับจอซิกแพคแบบซับปุยแบบชับปุยอะไรแล้วหนังหน้าเหรอฮะหนังหน้าฮะหนังหน้าเหรอฮะก็มันต้องปรับไปเรื่อยไม่แน่เผื่อเวลาผอมก็จะหล่อก็ได้นี่นะอ้วนแล้วพอผอมหล่อจริงนี่คงหน้าเขาดีอยู่แล้วนะอันนี้พี่ท้องคนที่สองเลยเดี๋ยวคุณจะไม่มีพวกกันนะเนี่ยแจ็คพี่ว่าต่อให้ผอมก็หน้าตาไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าคงหน้าไม่ได้จริงไม่หรอกหน้าตาจะดีไม่ดีมันออกจากสันดานคือถ้าสันดานเลวหน้าตาก็เลวเดี๋ยวเพิ่มไฟให้คุณน็อตสองดวงนะไม่แต่พี่น็อตผมเครียดอย่างนึงคือแบบพอผอมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวหนังท้องเนี่ยมันยังไม่ค่อยเฟิร์มอ่ะพี่ทำให้มันแข็งมันผอมเร็วไปไงพอผอมเร็วไปคุณด้วยคุณมดดำก็คือตอนแรกเราคุยกันเรื่องออกกำลังกายถูกไหมพี่เชิญผมมาคือพี่ติดลมกาวพักนึงถูกไหมใส่ไข่ปะจับหุ่นจริงไหมล่ะต
อนนี้พี่ไม่ยังไม่เข้าวงการเดี๋ยวเดี๋ยวมดดำไม่ได้ติดดมกาวมดดำติดดมเกไม่ใช่อ่ะพี่เคยลองเป็นยังไงเคยลองหรอเคยเดี๋ยวมดดำดมกาวด้วยนะเดี๋ยววันไม่ได้เลยวันนี้วันนี้มาคุยเรื่องของคุณเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยเรื่องมดดำวันนี้คุยเรื่องของคุณก่อนเอาเรื่องคุณอยากเรื่องของคุณมากเลยได้ครับนะครับผมตอนนี้ลดมา40กิโลแล้ว30 130เป็น90ไม่หรอ95ตั้งใจจะลดไปถึงเท่าไหร่ครับผมว่าจะเอา65โลแล้วตายถ้าตายเมื่อไหร่ถ้าตายอะไรนะตายเมื่อไหร่ไม่ตายสิไม่ตายไม่ตายก็เลย30โลคิดว่านี่รายการหรือศาลเจ้ามีจิ้งจกจิ้งจกงงไปหมดแล้วอีก30โลคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่น่าจะประมาณที่ตั้งเป้าไว้ขอปีครึ่งอีกปีครึ่งนะปีครึ่งคือจะมีซิกแพคเลยตามหลักแล้วถ้าเกิดว่าคนเราถ้าตั้งใจจะลดน้ำหนักมันต้องมีไอดอลก่อนมีไอดอลไอดอลผมจริงๆเลยคือคุณวูดดี้ครับคุณวูดดี้เพราะว่าเขาให้เงินเดือนคุณอ้าวก็ส่วนหนึ่งแหมบอสก็คือบอสวูดดี้ผมมีทุกวันนี้เพราะบอสดูอยู่เปล่าดูอยู่เปล่าดูมันดูอยู่โอเคแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่น่ารักอ่ะพี่วูดดี้อ่ะแล้วเป็นคนที่จิตใจดีรับหลังเหรอฮะถ้าไม่ได้ดูใช่ไหมใช่เอาไงดีอ๋อแสดงว่าตอนนี้คุณก็ไม่สามารถร่วมงานกับทาง TMM 25คุณไม่สามารถร่วมงานจังหรือ GTH ใหม่ก็ได้นี่คุณไม่โผแม่ชอดผมนี่รอขับไฟเดย์อยู่เพราะว่าขับไฟเดย์เนี่ยเป็นความฝันอย่างนึงเพราะว่าตอนนี้แม่ชอดอันเน้นโฟกัสไงแม่ชอดเนี่ยแม่ชอดเนี่ยแม่ชอดเขาเป็นแม่มึงตอนไหนปัญหาคือพวกเขาเป็นแม่มึงตอนไหนเหรอฮะหรือก็ไปมีมึงตอนไหนกันเหรอฮะเดี๋ยวพึ่งทะเลาะกันรถมันต้อง40โลตอนนี้นะใช้วิธีการยังไงบ้างถึงได้ขนาดนี้เพราะตอนนี้30โลจริงๆตอนนี้แจ็คเป็นไอดอลของคนอ้วนหลายๆคนนะอยากลดน้ำหนักคุณดีกับแจ็คใช้วิธียังไงครับจริงๆแล้วก็เน้นออกกำลังกายครับผมครับผมออกกำลังกายยังไงบ้างวิธีการเช้าเบิร์นคาร์ดิโอเนี่ยคุณจะได้แบบอย่างนี้วิ่งกี่นาทียังไงวิ่งเดินยังไงคือสมมติลู่วิ่งใช่ไหมครับผมเราก็ลุกขึ้นมานักกีฬาลุกขึ้นมาอะไรยังไงก็คือแบบว่าเราก็จะเดินบนลู่เนี่ยเดินชันครับ45ทีแต่ว่าเน้นที่ความชันแบบสูงๆใช่แล้วก็เล่นเวทอ่ะ4เซตอ่ะครับ4เซตอ่ะหลังแขนหน้าแขนเล่นให้หมดอย่างนี้แต่ถ้าคุณประดับชอบเล่นอย่างนี้ใช่มั้ยมีเทรนเนอร์มั้ยมีเทรนเนอร์ป่ะเดี๋ยวพูดเรื่องจริงไม่ได้มีเทรนเนอร์มั้ยมีเทรนเนอร์ป่ะเทรนเนอร์ต้องมีพี่เขามาสอนให้ที่บ้านทุกวันเลยก็แล้วแต่บางวันว่าวูดดี้ออกเงินให้มาหลังจากนี้มันจะต้องออกเงินเองแล้วเอ้าก็ต้องออกให้ดิไม่ออกก็ไม่เล่นดิเอาแล้วถ้าวูดดี้เลิกออกเงินให้จะเล่นมั้ยเล่นครับเพราะว่ามันอินกับตอนนี้ติดแล้วใช่มั้ยติดแล้วตอนนี้คือแบบอย่างสมมติถ้าเลิกไปเนี่ยอย่างสมมติถ้าถ่ายเลิกไวปุ๊บผมก็อยากไปวิ่งแล้วโอ้ยอีแจ็คกูเห็นมึงกินไก่ทอดผัดใหญ่ทุเรศแล้วพูดทำไมอ่ะไม่อยากรู้ว่าแอปอยากคนที่จะลดน้ำหนักได้ต้องออกกำลังกาย5วันหรือ7วันเลยไหมถ้าเอาจริงความหลักความเป็นจริงก็คือน่าจะแบบว่า4วันพอ4วันแล้วก็พักวันนึงแล้วก็อีก2วันก็รีแลกซ์ไปว้าวรีแลกซ์แปลว่าอะไรก็ตาสบายอ๋อแล้วเล่น4วันพัก3วันใช่ครับเล่นประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วอาหารการกินอ่ะเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนนั่งๆคุยมานั่งคุยกันอาหารการกินเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเรื่องการกินพฤติกรรมการกินเราเปลี่ยนไหมแต่งตัวไปดูนักโชว์แล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องคุณอยู่แต่งตัวเดี๋ยวเราคุยเรื่องคุณอยู่คุณแต่งตัวไม่ได้เดี๋ยวแจ็คเราคุยเรื่องแจ็คอยู่นะครับไปไหนอ่ะจะไปแข่งรถเหรอกางเกงเหมือนแข่งรถมากเลยนะเพื่ออะไรจะไปไหนได้ที่อะไรไปดูใครคอนเสิร์ตอะไรพี่เบิร์ดออกทะลุดาวมาอ๋อแม่นี่แต่งตัวแนวนี้น่ารักดีกลับมาต่อเรื่องอะไรพี่ลืมแล้วเนี่ยเรื่องอะไรนะคุมอาหารคุมอาหารอาหารก็กินพวกอาหารคลีนนะครับมันกินคลีนกระแดะถือปิ่นโตทั้งวันอะไรบ้างอาหารคลีนที่กินอะไรบ้างอกไก่ปลาหนึ่งข้าวกล้องแล้วก็ปลาหนึ่งเอ้ยข้าวไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่ทุกมื้อเลยเหรอเออวันนึงกินกี่มื้อโหเจ็ดมื้อเชฟเอฟส่งมาเชฟเอฟอ่ะทิ้งไว้อยู่ที่บ้านกูอะไรทิ้งไว้หรอแล้วแอบกินที่เหลือก็แบบมีแอบแม่ครัวบ้านจะทำกินอาหารการกินอ่ะมีแอบแบบไปกินอย่างอื่นบ้างไหมมีบ้างมีบ้างถ้าแบบพี่วูดดี้ไม่รู้อ่ะก็มีครับถ้าแบบว่าเราแบบไม่ไหวอดใจไม่ไหวเงี้ยเราก็มีกินบ้างครับก็มีเชฟทำให้แต่จริงๆอ่ะแจ็คดังมาจากเป็นเด็กอ้วนแล้วก็กวนประสาทเงี้ยนะทุกวันนี้กลัวมาถ้าเราผอมหล่อขึ้นมาจะไม่มีงานอะไรเงี้ยตอนแรกกลัวมากพี่น็อตคือกลัวว่าแบบถ้าวันนึงเราไม่มีเงินเลี้ยงพ่อแม่เงี้ยซูมมากล้องซูมมาเร็วๆจะไหลแล้วคือแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันถ้าพ่อแม่เราลำบากอะพี่แล้วเราก็แบบรู้สึกแย่ซูมมาอีกซูมมาจะไหลแล้ว แล้วก็คือแบบคือไม่ได้ซีเรียสมากหรอกเราเล่นสุขภาพเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ยอมลดด้วยตัวเองเนี่ยจะชอบรอหมอสั่งไงคุณเดี๋ยวจะตายนะต้องลดนะอันเนี้ยเรื่องจริง
แล้วตอนที่อ้วนกับตอนที่ผอมตอนนี้ความแตกต่างของเรื่องของความรู้สึกสุขภาพของเราเป็นยังไงบ้างตอนผอมนะมองเห็นไข่เลยอ๋อคือเรื่องจริงเออเขาบอกว่าอ๋อสุขภาพสุขภาพคือสุขภาพเนี่ยงงตอบคำถามอะไรตอนผอมมองเห็นไข่อีบ้าตอบอะไรเทถามใช่ไหมล่ะอ่ะจบทำเป็นเทปรายการนี้ไม่ได้แล้วมันต้องสดอยู่มันสดอยู่สุขภาพเป็นไงสุขภาพเนี่ยมันช่วยได้เยอะคือหนึ่งเช่นเวลานอนไม่กลนแล้วนอนสบายนอนไม่กลกลนนี่มันเกิดจากการหยุดปอดเลยครับถ้าปอดคุณไม่แข็งแรงเวลาคุณวิ่งเงี้ยคุณวิ่งไวๆอย่างเงี้ยคุณฟุตทักป่ะเอ้ยอะไรวะอะไรอะไรภาษาอังกฤษอะอะไรอะไรวะอะไรฟุตทักไอ้ฟุตทักคืออะไรไอ้ภาษาอังกฤษอะอ้ามาริชาชอบพูดอะอะไรคืออะไร fighting fighting fasting เออ fasting fasting คือมันต้องหยุดอดอาหารเลยนะอันนี้กินมื้อเดียวนะมันไม่ปัก fasting คือกินมื้อเดียวนะคือมันไปฟังไอ้อ้ามาริชาพูดมาแล้วมันก็อยากจะพูดเหมือนไอ้อ้ามอ๋ออยากกระเทยเหมือนเขาแต่จริงๆไม่ใช่ละครที่หมอกล้องอยู่ไงใช่ใช่ใช่หมอกล้องไงละครไงทำไมอ่ะไม่ออกอากาศทีเดี๋ยวไม่ตัดนะครับไม่ตัดเดี๋ยวจะเพิ่งเล่นมือถือแจ็คนี่เราออกทีวีรายการสดด้วยครับช่วยประพฤติสุขภาพดีขึ้นไหมจากการผอมลงไม่เคยเป็นพิธีกรนะไม่เคยออกรายการสดๆนะฮะอ่ะไม่เคยออกรายการเหลือเวลาของแจ็คอีกกี่นาทีฮะตัดเลยไหมครับผมถ้ามีคุณมดดำกับผมสองคนนี่เหมือนรายการเลยพวกลินปิ้งลินหุ่ยเทียนนี่มันไม่น่าเป็นพิธีกรแต่เขาบอกว่าคนที่ทำให้แจ็คลดน้ำหนักได้คือแฟนคนปัจจุบันอ่อนจริงไหมก็มีส่วนครับแล้วที่เวลาแกไปตีหม้อแฟนรู้หรือเปล่าไปอาบอบนวดอะไรอย่างเงี้ยพาปะเนี่ยเขาดูอยู่แล้วให้บัตรรถทำไมอ่ะกูไม่ได้ให้กูไปเองเจ๊ให้บัตรรถตลอดอ่ะตลอดให้รถ 40% แต่ผมก็ไม่ไปมีบัตรรถด้วยหรอมีบัตรรถตลอดโอ้โหแต่ละคนเล่มๆโอ้ไปดูแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเดี๋ยววัยรุ่นดูเยอะรายการนี้เอาเหรอเออเอาชวนวัยรุ่นอ่ะถ้าคุณส่งเอสเอ็นมาบัตรตลอดคุณก็ดับยอมรับนะตั้งแต่ทำรายการมา 7-8 ปีเนี่ยว่าเละสุดวันนี้ใช่เละเทะเลยสไตล์แล้วนี่ไม่ได้สาระเลยเนี่ยคนคุณคิดว่าประชาชนชอบไหมฮะชอบเนาะอย่างนี้ชอบไหมนะประชาชนชอบไหมโอ้ยเขาชอบแต่ชุดคุณแล้วนี่ด้านหลังเป็นแนวอะไรอะแฟนคุณใช่ไหมอันนี้แฟนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจอกันได้ยังไงกุ๊บกิ๊บครับกุ๊บกิ๊บเป็นคนแนะนำเหรอกุ๊บกิ๊บก็แบบว่าเหมือนแบบเราก็แบบเออตอนนั้นเราก็โสดด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าเขาจะชอบเราเราก็ลองดูแต่เขาชอบเราที่เราอ้วนหรือเราผอมก่อนเพราะตอนแรกเขาชอบที่เรานิสัยนิสัยอย่างเงี้ยนะชอบก็รักพ่อรักแม่อ๋อคือทั้งจบเลยนะชีวิตมีดีอย่างเดียวรักพ่อรักแม่ไม่ใช่เคยนี่หมาแม่ก็ยังรักพ่อรักแม่มันเลยแล้วทำไมคนมันจะไม่รักพ่อรักแม่กูงงอะไรแล้วคบกันมากี่ปีแล้วคบกันมานานยัง1ปีกับ2เดือนครับเดี๋ยวก็เลิกเข้าแฟนปากสี่ปากคนก่อนหน้านี้คบกี่ปีเพื่ออะไรครับคนก่อนหน้านี้คบกี่ปี6เดือน7เดือนอันนั้นเลย 1,500 คนละคนอ๋อเหรอและแล้วคนนี้แม่ชอบไหมอะไรชอบมากครับหรอแม่ชอบแม่จะอะไรแม่ก็นั่งเข้าทรงกุมารทองอยู่บ้านนั่นน่ะไม่เห็นล่าสุดเห็นชวนแม่ออกกำลังกายได้มาแจ็คแต่แม่จริงนะแม่มีกุมารทองป่ะน้ำแดงไงเสิร์ฟน้ำแดงไงเวลาลูกเสิร์ฟถามอันนี้สาบานเลยเออแม่หมอรักแม่จริงๆถามเรื่องอะไรก็ได้โอ้แม่ดูแจ็คเสียงเหมือนกูมาเลยอะแล้วก็แบบเออแล้วก็บอกแม่คนนี้มันดีไหมดวงหนูมีงานไหมดวงมึงจะมีตลอดปีงานเนี่ยแล้วพอแกล่างจะออกอะแบบเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วนะแจ็คอย่าลืมให้เงินแม่ด้วยนะกูนี่กูมาหรือแม่กูกูเริ่มงงแล้วเนี่ยคือบางทีมันก็ไม่มั่นใจไงไปดูหน่อยดิว่าตกลงแม่เป็นกูมาเปล่าเดี๋ยวหลังๆพี่เห็นแจ็คเริ่มชวนแม่ออกกำลังกายแล้วใช่แม่ก็ออกกูมาอะไรเงี้ยอะไรออกกับกูมาเหรอก็มีแล้วแต่ก็ว่าร่างทรงอะไรเงี้ยไม่ออกกำลังกายแม่ออกกำลังกายแม่เริ่มออกกำลังกายสาระอยู่ไหนก็ส่งมาสาระอยู่ไหนโอ้ยยังหวังอีกเหรอวะคือคนดูยังหวังว่าวันนี้จะมีสาระอีกเหรอแต่ถ้าเข้าใจนะคุณที่เขาส่งมาเนี่ยสาระอยู่ไหน55เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนช่องเขาก็จะดูอ้ามึงสาระมึงยังไงอะไรเงี้ยแฟนดุมาแฟนดุมาอะไรนะแฟนดุไหมแฟนไม่ดุครับแฟนใจดีครับกี่คนมีกี่คนตอนนี้คนเดียวรักเนาะวางแผนแต่งงานมั้ยเนี่ยเห็นบอกจะบวชเนี่ยโอ้อันนี้เรื่องใช่ไหมบวชเมื่อไหร่บวชน่าจะรอละครของแม่นิดอรพันธ์นะครับภายในปีนี้ไหมหรือปีหน้าจะบวชก็อยู่ที่ว่าละครจบเมื่อไหร่แล้วเราก็คือจบละครพี่นิดปุ๊บก็จะบวชเลยบวชเลยถ้ามีละครใหม่มาดูราคาก่อนและราคาละครเรื่องนั้นอ่ะมีทุกตอนเลยมีทุกตอนเลย
จะบวชไหมก็ถ้ามีตอน30ตอนครบอะไรแล้วตอนแพงๆหน่อยก็จะบอกเจ้าว่าเดี๋ยวปีหน้าเลยแล้วคุณวางแผนว่าคุณจะบวชก่อนแล้วคุณก็จะแต่งไหมเหรอก็ใช่ไงแต่ถ้ามันละครมันเล็ดเงินดีก็พักก่อนก็ไม่แต่งก็รอไปเรื่อยๆหรือแต่งก่อนหรือแต่งก็ได้แล้วก็บวชทีหลังดูก่อนแต่ตั้งใจจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ที่คิดๆไว้ถ้าวางแผนก็คงปีนี้หรือคนอย่างมึงวางแผนอะไรชีวิตแต่งปีนี้เหรอจะแต่งปีนี้เลยเหรอรอเขาว่าแบบรอมันรักเราก่อนเขาก็โอเคนะเขาก็แบบเป็นคนดีแล้วก็เขาเป็นคนรักคุณแม่เขามากอันนี้ผมชอบเพราะตรงนี้แล้วก็เขาเป็นผู้หญิงที่แบบจิตใจดีมากครับก็เลยกล่าวว่าจะแต่งคนนี้ใช่เลยจะแต่งว้าวป้องแปงป้องแปงเหมือนมาคุยในบ้านเนาะไม่ที่ลดน้ำหนักขนาดนี้สมมติว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครจ้างมดดำปาเต้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก่อนถามเพราะว่าไงถ้าวันหนึ่งอ่ะไม่ได้ทำพิธีกรเพราะผอมมากเสียภาพลักษณ์อ๋อไม่ต้องวันหนึ่งถ้าไม่มีงานเลยจะทำมาหาประโยคนี้เลยนะอันนี้เด็ดเลยนะถ้าวันหนึ่งไม่มีงานป้นเป็นโจรเลยไหนก็ไหนแล้วแต่บอกว่าอยากเป็นนักร้องโอ้อีนี่มึงชั่วมีวันนึงบอกพี่ส่งรูปเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กเอ็กซ์ต้ามาเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วไงต่อไงเดี๋ยวส่งมาให้นะเสร็จแล้วผู้ชายใช่ไหมแล้วเจ๊ไปต่อราคามัน 1,800 ถูกไหมมันด่านี่สาบานเลยนะถ้ามึงโกหกขอให้งานที่รับไว้ไม่ได้โกหก 1,800 เจ๊บอกว่ามึงต่อมันสิ 1,700 ได้ไหมถูกไหมเด็กเอ็กต้ามันบอกไหนมึงเปิดอุ้ยกูดูดิเอาไงเอาไงร้องไม่เพลงอ่ะจะร้องไหมจะให้ร้องจะร้องไหมพี่น้องเราอยู่สังคมอะไรเนี่ยเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะรับไม่ได้เลยแต่ผมพูดตรงๆนะผมมานี่เพราะว่าผมชอบคุณมดดำมากเพราะเขาเป็นพิธีกรแบบสไตล์แบบสบายอ่ะแล้วไปขโมยเสื้อเขาอีกไหมโอ้อันนี้ต้องชมเขาเขาเป็นคนที่จิตใจดีคุณมดดำนี่นะหน้าตานิสัยอาจจะปากร้ายเนี่ยแต่เขาจิตใจบุญมากเป็นคนทำบุญเป็นคนให้พระพิฆเนศคนแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือน้องให้เสื้อผ้าน้องคือบางตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาให้ด้วยใจอ่ะใจเหี้ยกูเก็บเงินมึงนั่นแหละแต่มึงไม่ค่อยจ่ายกูงะอุบาทเนี่ยเสื้อบางตัวที่เห็นของเขาหมดของเขาหมดเลยตอนสมัยอุ้ยว่าจะยกขึ้นมาเพราะตอนนี้มันผอมแล้วเนี่ยยังตัวของมดดำเหมือนกันตัวนี้ของเจ๊อีกตัวนึงนี่ก็ของเจ๊เสื้อแดงนี่ไปบ้านเขามาเลยอันนี้ของเจ๊ซื้อที่ไหนนะสันเจิ้นสันเจิ้นติดคนอย่างมึงจะติดดีได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้ครับเจ๊มดดำก็พูดเรื่องร้องเพลงมาดีกว่านิดนึงจะถามเรื่องร้องเพลงแล้วเหรอฮะถามอีกนิดนึงไม่เขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักร้องเขาอยากเป็นนักร้องไงเอาวันนี้มาตึกแกมี่แล้วอยากบอกอะไรเนี่ยผู้ใหญ่ดูอยู่ตรงเลยถ้าสมมติผู้ใหญ่ดูอยู่นะครับผมอยากมาออดิชั่นก่อนผมอยากร้องกับพี่แบงค์วงแคทถ้าสมมติเขาให้ผมร้องนะแต่ขอเป็นเพลงช้านะรอเลยอ่ะผมยอมที่ไหนร้องเพลงที่ร้องสดที่ร้องเพราะไม่ฟังสักเพลงสิหนึ่งมองเธอนานเห็นตาเธอพิมพ์หลับสายลมขอบเขาแก่ไม่ดังหรอกอีกเพลงเอาเพลงไอ้นี่เลยเช็ดน้ำตาเอามาเช็ดน้ำตาแล้วมองกันเช็ดแล้วมึงเดินออกไปตายอย่าไปร้องอย่าไปร้องไม่เอาหรอกไม่เป็นนักร้องแล้วเอาไม่เป็นนักร้องหรอเบื่อร้องไปแล้วมาทำอะไรวันนี้ไม่รู้ไม่สัมภาษณ์ไม่มาสัมภาษณ์และเรื่องของแรงบันดาลใจนี่ตามหลังนะตามสคริปต์ของว่าสัมภาษณ์แจ็คเรื่องของแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักและตอนนี้ที่เราได้อะไรเนี่ยผมว่ามันจบแล้วแหละสำหรับแรงบันแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักเพราะวูดดี้จ้างเดือนละ200,000ไม่ใช่เนี่ยมโนนะเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยที่ลดน้ำหนักเพราะว่านี่คำถามสุดท้ายนะตอบสุดท้ายนะตอบดีผมอยากเป็นคนใหม่ครับอยากเป็นคนที่อยากทำอะไรให้สังคมก็รู้ว่าเราก็ทำแบบนี้ได้โอ้ยฝากทิ้งท้ายสำหรับคนที่ยังอ้วนแล้วก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นมาออกกำลังกายสักทีเนี่ยจะบอกเขาว่าอะไรผมอยากบอกว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินครับเพราะว่าถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีคุณสามารถที่จะทำอะไรหลายอย่างได้โดยที่ไม่ต้องว่าเรามีความสุขในการกินก็จริงแต่เราเลือกที่จะกินให้มันมีของประโยชน์นิดนึงผมไม่เป็นของประโยชน์กินของอยากจะบอกอะไรพิธีกรดาด้าถ้าใครไม่ว่างก็บอกได้
เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแต่ตอนนี้คือคุณรับงานพิธีกรกับคุณวุฒิอย่างเดียวคือพิธีกรอื่นคุณจะไม่รับแล้วรายการอื่นติดต่อมารับไหมของ GMM 20บ้างคุณที่คุณไม่รับแม่ช็อตถ้าติดต่อก็มาเฉพาะคุณช็อตนะเพราะคุณช็อตเนี่ยผมชอบแม่ช็อตเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนเก่งเป็นคนวางแผนการตลาดเป็นคนคือดีอ่ะขอบพระคุณแจ็คมากนะครับวันนี้ส่งสารจริงเขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณอยากฟังมากเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าดีละเล่าก่อนละหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีตอนประเด็นอ่ะตอนแรกๆเนี่ยคุณเริ่มลดน้ำหนักอะไรคืออุปสรรคของคุณบ้างฮะหนึ่งเลยนะครับไอตอนที่ผมมีปัญหาเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับเวลาเพราะเวลาเนี่ยส่วนใหญ่คนมันไม่ว่างอย่างเจ๊ก็เคยไม่ว่างเลยทำงานเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบยากนิดนึงแล้วเราแก้ไขปัญหาได้ยังไงเราก็แบบมีแบบต้องมีแรงบันดาลใจในก็ตื่นให้เช้าขึ้นหน่อยเออตื่นให้เช้าหรือไม่นอนดึกหน่อยออกกำลังกายซะหน่อยไม่ต้องมาก็ได้อย่างเงี้ยตอบเองก็ได้โอเคครับขอบคุณคุณจะไปต่อกำลังกายที่ไหนก็เชิญคุณจะขอบคุณมากครับแจ็คครับขอบคุณจริงครับวันนี้ขอบคุณแจ็คนะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอเคแล้วได้ตังค์ป่ะได้สิไม่ได้ไม่อ่ะวันนี้ขอบคุณครับไอ้แจ็คฮะเฮ้ยเดี๋ยวกลับมากระแชกันสนุกกันต่อเดี๋ยวเราจะมีสาระแล้วฮะหมดในช่วงไร้สาระแล้วสนับสนุนโดยสเปลซีซีครีม by NNK น้องนะคะสวยครบจบปิ๊งใน1ซองสนับสนุนโดยบิลสกินเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมจากเกาหลีสวยทะลุขีดสุดสวยทุกจุดบนใบหน้าสรุปกลับมาพบกับแฉรอบดึกนะครับคุณพระดำเขาชื่อแฉเฉยๆแฉเฉยเหรอเออโดยที่อ่าน PR เป็นไหมฮะก็เป็นครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมจะนำเสนอนี่คุณผู้ชมครับฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องสำอางนี้นะครับนำเข้าจากเกาหลีนะครับมีมานานกว่า10ปีแล้วด้วยสารสกัดนะครับจากโสมอายุ6ปีนะฮะผลิตแบบอะไรภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเอาเร็ว Eco Premium Cosmetic ผสมผสานนวัตกรรม Cooling Technology ช่วยบำรุงปกปิดปกปิดแล้วก็ผิวหน้าให้เรียบปกป้องอ่ะปกป้องปกปิดนะครับให้รู้สึกระคายเคืองไม่รู้สึกระคายเคืองผิวหน้าสวยได้แบบไม่ทำร้ายผิวหน้าของคุณ Bill Skin สวยทุกจุดบนใบหน้าเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชียทำไมแกไม่กลับอยากอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยผมอยากนำเสนอมากเพราะว่านักร้องท่านนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเขานะครับเป็นนักร้องหญิงที่กำลังมาแรงมากเพราะอะไรถึงเขาถึงมาแรงฮะเพราะอะไรเขาถึงมาแรงแกมี่ปั้นไงแกมี่ชงเชิญแบบใจเขาได้ชื่อว่าเป็นสาวน้อยบางคนถามว่าทีวีเสียงกูแตกบอกเสียงมดดำเป็นแบบนี้นะฮะตบพี่เขาเป็นสาวน้อยร้อยล้านวิวโอ้เออใช่เพราะว่าเพลงเขาที่คัฟเวอร์เนี่ยIt's been a long speak เคยฟังป่ะงงอ่ะอ้าวงงเพลงอะไรอ่ะไม่เคยฟังเหรอไอเพลงฝรั่งอ่ะเขาร้องเพลงอะไรพวกนี้ It's been a long speak without you my friends เพลงเนี้ยไอ้ฟันซีเรียสอ่ะคุณพลอยชมพูไงพร้อมจะเจอเขายังเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่พร้อมจะเจอเขาเขายืนมันยืนตั้งนานแล้วนะโอเคพร้อมจะเจอเขายังอะไรทำไมต้องเล่นเป็นรายการเขาก็อยู่เนี่ยกล้องซูมมาเนี่ยเขาอยู่นี่ให้เขาลองเพลงบอกเขาสิเพลงนี้นะครับพลอยชมพูนะครับตอกย้ำความแรงกับเพลงใหม่ล่าสุดในเพลงปลิวแค่เสียงเบาๆในยามลำพังว่าฉันรักเธอ
เอิญได้ใกล้กันสายตาจากเธอก็มองข้ามผ่านไปอยู่ทุกทีแค่เฝ้ามองแค่ชื่นใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไปเพื่อเธอรับรู้เพื่อเธอจะมองมาสักครั้งหนึ่งอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเพียงได้แค่เสียงเบาๆในยามลำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยินคำในหัวใจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอหนึ่งคำว่ารักคงปลิวไปตามแรงลมก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไปอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำและอยากให้เธอได้ยินฉันรักเธอฉันรักเธอให้ได้ยินคำว่ารักคงไม่ถึงเธอหนึ่งคำว่ารักคงปลิวไปตามแรงลมก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเป็นหมื่นล้านไม่ได้สักคำเพียงได้แค่เสียงเบาๆในยามลำพังว่าฉันเดี๋ยวตากล้องเนี่ยก็ตากล้องเนี่ยเฮ้ยเฟรมดีไอ้ยืนมาดีนี่มาโมดามเข้าอาตากล้องมานี่แล้วตากล้องเดี๋ยวมาคุยกับพลอยชมพูสักนิดนึงเมื่อกี้เพลงเพราะมากชื่อเพลงว่าอะไรนะแจ็คปลิวปลิวปลิวบรรยากาศของเพลง MV มีน้องต่อเล่นด้วยบรรยากาศดีพรุ่งนี้เช้าไม่ทำงานเหรอฮะอะไรนะพรุ่งนี้เช้าไม่ตื่นไหวไหวไหวล่าสุดเพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอออฟฟิเชียลมิวสิกวิดีโอเข้าไปนะครับเวลาเป็นแค่30กว่าชั่วโมงยอดทะลุล้านวิวเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็น cover หรือว่าเป็นซิงเกิลของตัวเองเป็นอะไรที่แบบว่าตกใจมากค่ะยอดวิวสูงมากกี่ชั่วโมงนะ35ชั่วโมงเท่านั้นแค่นั้นเองก็วันครึ่งวันครึ่งล้านวิวแล้วลดมากแต่ล่าสุดเพิ่งไปมิสแองเกิลกับแฟนคลับที่อินโดนีเซียมาใช่จากกาตาร์เป็นไงบ้างคะบรรยากาศของการมิสแองเกิลอุ้ยมีแต่ผู้ชายหมดเลยอ่ะมากค่ะแฟนคลับเยอะเลยอ่ะนี่ๆๆแฟนคลับมารับค่ะนี่มารับที่สนามบินกาตาร์ได้มั้ยเราพูดกาตาร์ได้มั้ยก็ฝึกไว้แต่ว่าก็พูดไม่ถูกภาษาเลยค่ะภาษาภาษาอะไรกาตาร์ภาษาอินโดนีเซียโอ้ทำไมชอบเขาปื้มเขาสเปคมาสเปคไหมอะไรนะสเปคไหมก็ดูก่อนคิดดูก่อนเลือกได้เลือกได้น้องน้องยังเด็กด้วยอย่าเลี้ยงพี่เอาเล่นเล่นแล้วแล้วแฟนพี่อะคะอะไรนะแล้วแฟนพี่อะคะเอาคำถามแม่มีคิวดูพี่ต่อไปไงบ้างจ๊ะสนุกดีค่ะพี่ต่อก็น่ารักเฟรนลี่มากเคยได้มีโอกาสร่วมงานกันมาก่อนด้วยถ่ายโฆษณาด้วยกันตอนนี้น้องมีพรีเซนเตอร์กี่ตัวแล้วอะก็ตอนนี้มี Oppo แล้วก็ Dido แล้วก็ Lectasoy อุ๊ยตายแล้วเยอะมากแล้วก็ถึงขั้นนับไม่ครบ4แล้วสปอนเซอร์เยอะกว่ารายการนี้อีกอ่ะพรีเซนเตอร์เยอะมากจริงแต่รายการนี้กำลังมาไงรายการนี้เป็นไงรายการคุณชอตดูอยู่นี่อ๋อเป็นรายการที่สบายๆเป็นกันเองแล้วก็ชอบรายการไม่แต่เขาเป็นนักร้องผู้หญิงที่แฟนคลับผู้ชายชอบเยอะมากแต่ว่ามีหนึ่งหนุ่มค่ะที่ในตึกแกรมมี่ของเราแอบชอบเหรอน้องณนนท์นันนนนันนนใครคือนันนนนหน้าตาหล่อรู้จักเขาหรอรู้จักเขาโอ้โหนันนนกำลังมานันนนนันนนไอ้ดองไงไอ้ดองไงรู้สึกยังไงที่นันนนชอบเขาแอบชอบมากเลยนะก็ดีใจค่ะดีกว่าเขาเกลียดหนูนันนนเขาปลื้มเคยเจอเขาไหมเคยเจอตัวจริงเคยเจอกันไหมเห็นเขาเคยมาตอนที่แถลงข่าวคิดนาชิพลแล้วก็ตอนที่
รอบฉายรอบสื่อของรุ่นพี่ค่ะแล้วก็มีท่าทีจะมาคุยอะไรกับเราไหมก็แค่มีขอถ่ายรูปอะไรมีขอไลน์กันมาแลกไลน์กันหรือเปล่าไม่มีขอแล้วโดนมานี่ก่อนข่าวลูกข่าวอันนี้เคลียร์ประเด็นกับพี่แจ็คได้ไหมยังไงเขาไปอ่านในโลกโซเชียลอะไรยังไงคะเขาบอกว่าหนูกับเจมจีได้ยังไงเดี๋ยวนะเหรอเจมจีกันเดี๋ยวนะคะอันนี้มันนานแล้วนานแล้วจ้าในฐานะว่าพี่แจ็คเป็นข่าวนะคะแจ็คประตูอยู่นู้นเกมมันบอกมึงถามเรื่องจริงกูไม่น่าถามเลยนานแล้วเขาเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะเขาเจอกันไม่กี่ครั้งเองน้องมีแฟนไหมจริงจะไม่มีค่ะ15เองจะมีฟงมีแฟนแล้วหรอไม่แล้วบัวชมพูบัวชมพูบัวชมพูนะลูก2แล้วดูชินแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไปเป็นเลยล่าสุดนี่เมื่อวานเสาร์ที่ผ่านมาขึ้นมาเสิร์ฟพี่เบิร์ดนะคะเป็นไงบ้างเป็นการซักซ้อมมาหลายเดือนสนุกมากค่ะบอกว่าคือของหนูจะเป็นพาโจกับพี่โจยบอยแล้วก็มาฟังเดอะสตาร์คือเต้นยับเลยค่ะคือเต้นมากกว่าร้องอีกด้วยซ้ำพร้อมพี่บอยก็บอกว่าอันนี้คือคู่หยินหยางคู่กับมาตังด้วยใช่เป็นคู่หยินหยางเออใช่นี่คือก็ดูไงของพี่เบิร์ดเป็นยังไงมีคุณใหม่ดาวิกาด้วยใหม่ดาวิกาก็ขึ้นไปร้องคุณมาตังนี่เขาร้องเพลงอะไรนะมาตังไงมาติมาตังกันเพลงอะไรประทับใจอะไรกับคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดประทับใจอะไรจริงๆก็ทุกอย่างตั้งแต่การซ้อมจนมาถึงตอนขึ้นเวทีด้วยก่อนขึ้นเวทีแบบตื่นเต้นมากแล้วพอได้ขึ้นจริงๆปุ๊บคือทุกคนแบบเอนจอยทุกคนแบบคือเต้นด้วยขึ้นมาเต้นบนเวทีด้วยค่ะแล้วก็ชอบที่พี่เบิร์ดเลี้ยงดูดีมากคือเลี้ยงดูหลังเวทีเป็นไงเขาเลี้ยงคือชอบมีขนมให้กินตลอดชอบให้ขนมพี่ก็ทักแล้วเหมือนตัวอบอวบขึ้นไหมจากคราวที่แล้วเฮ้ยนี่อยากถามจริงเราอ้วนขึ้นป่ะโอ้เคยเจอไหมเคยเจอเขาเหรอแจ็คในการตื่นมาคุยแจ็คมันเป็นสิ่งที่หยาบคายมากกับการทักผู้ชายอ้วนขึ้นหันจากมีมารยาทซะบ้างเข้าใจป่ะแต่เราใส่สลิปอัพใช่ไหมใส่อะไรอยู่เราใส่ชุดบ้างไหมอันนั้นขอให้ฉันได้โฆษณาเราอยากให้ความสนใจกับแจ็คเลยดีกว่าเรามาสนใจเขาเชื่อเราต่อคุณจะคุยว่าไงคุณจะคุยว่าผมอยากคุยเรื่องหนึ่งซีเรียสหรือไม่ซีเรียสสาระสาระไม่สาระแฟนๆเขาดูอยู่เขาอยากรู้เลยอันนี้สาระต้องขอสาระนี่ขอสาระเลยค่ะพรุ่งนี้ผมไม่ออกอะไรลูกพี่ว่าอะไรลูกเอ้ยหนูจะรู้ไหมคะพี่ว่าเหรอลูกขอ2ตัวลูกไอ้บ้าหนูหน้าตาเหมือนลูกเทพเหรอคะนี่เชื่ออ่ะเหมือนอยู่นะเอาตรงหนูบอกมา2ตัวลูกเพราะว่าเมื่อวานพี่ไปเมื่อเช้าไปหาหลวงพ่อขอ2ตัวหลวงพ่อให้หมามาให้หมามา2ตัวให้หมามา2ตัวไงหมาไม่ได้ไม่ได้หวยไงไม่หาหรอกอ่ะต่อเลยมีหวยไหมคิดว่าเลขอะไรออกเร็วๆเอาบอกเลขมาเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเหรอคะเฮ้ยไม่แน่เลขมันออกบ่อยเฮ้ยเลขมันออกบ่อยลูกฉันเพิ่งพูดได้ว่าเจ็ดเจ็ดฉันต้องซื้อแล้วล่ะเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดอะไรตีเลยถ้าเลขเจ็ดเจ็ดมาเอาเรื่องเรื่องใครเลขใครเอาเจ๊ว่าไงเลขจมูกจมูกจมูกมากอ่ะเวลารายการจะหมดแล้วค่ะกลับมาเรื่องน้องพลอยจมูกกลับมาเรื่องนี้พลอยจมูกนี่เจอพี่แจ็คกี่ครั้งละเคยเจอตอนที่ถ่ายเล็ดคาเป็ดด้วยเล็ดคาเป็ดของแกมมี่ของคุณช็อตนะครั้งแรกครั้งนี้รู้สึกไงครับก็แย่ลงไปเลยนะเจอกี่ครั้งยังรู้สึกแย่ลงไปเลยนะไม่รู้สึกดีขึ้นเลยเนาะยังไงก็ได้ค่ะอีแจ็คยังไงทำไมไม่กลับบ้านไปตั้งหรอฮะทำไมไม่กลับบ้านรอค่ารถไงกูรอเลยไม่แต่แบบรับกันทุกอย่างอย่างล่าสุดที่ไปจัดมิสแอนด์กรีทที่จาการ์ตาแฟนคลับหลายๆต่างประเทศอะไรเนี้ยเขาอยากรู้ว่าจะมีการจัดมิสแอนด์กรีทกันอีกไหมหรือยังไงบ้างก็อยากจัดค่ะก็รอดูก็แต่ใช่ค่ะแล้วแต่โอกาสค่ะอยากไปนอกจากจาการ์ตาแล้วเรามีแฟนคลับที่ประเทศอะไรบ้างจริงๆก็มีหลายประเทศหลักๆก็จะมีพวกอินโดมาเลสิงคโปร์เวียดนามหลายประเทศค่ะแล้วก็มีก็ค่ะฟอลโล่จากที่เราลองคัฟเวอร์เพลงอยากรู้ว่าเวลาเราไปจัดมิสแอนด์กรีทแฟนคลับของคนจัดให้เราแล้วเราบินไปหรือว่ายังไงคะอ๋ออันนี้จะเป็นทางนู้นเขาชวนไปค่ะคือจะเป็นตอนที่หนูไปครั้งนั้นคือเป็นงานการกุศลนะคะเขาเชิญมาร้องเพลงหนูก็เลยลองไปร้องดูอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็ตามมาดูเราร้องเพลงใช่ไหมไปจาการ์ตาร้องเพลงอะไรอ่ะอ๋อไปจาการ์ตาหนูไปโปรโมทหนังค่ะอ๋อหนังเรื่องอะไรนะหนังเรื่องอะไรนะเอพีอ่ะดุจังฮู้เรื่องอะไรวะไอ้ที่หนูเล่นอะที่พระเอกมันไม่บอกเลยว่าเพราะมันเป็นผีชื่อเพื่อนพระเอกมันไม่เป็นผีถูกไหมพี่ค่ะเพราะพระเอกมันไม่ยอมเปิดหน้านะในตัวอย่างอะดูใช่ใช่ใช่แต่ดูแค่ตัวอย่างนะ
เพราะว่าตอนนั้นคิวผมไม่ได้แต่ผมจะไปดูนะคะอะไรสงสารพ่อชมพูมากฝากเพลงนี้แล้วกันปลิวค่ะได้เลยค่ะก็ขอฝากเพลงซิงเกิลสองของพ่อชมพูด้วยนะคะเป็นซิงเกิลเพลงชาติเพลงแรกของพ่อชมพูชื่อเพลงปลิวก็ใครที่กำลังแอบชอบอยู่ก็น่าจะแอบชอบใครสักคนนึงอยู่ก็น่าจะถูกใจกันสุดๆไปเลยก็เพลงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเพลงประจำชาติของคนแอบชอบดาวน์โหลดลูกดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้ค่ะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน1231118แล้วก็ที่ iTunes Store กับ KKBOX แล้วก็จุกด้วยแล้วก็ฟังกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะโอเคว่าพิธีกรหาเล่าข่าวสนุกดีชอบวันนี้มีข่าวอะไรเลยฮะวันเช้ามาข่าวตอนเช้าข่าวมีไงข่าวมาดูไหมเราจะเคี่ยวเปิดรายการไงที่ดวงไงที่คุณบอกว่าเรื่องดวงเปลี่ยนไงข่าวเอาวันนี้ขอบคุณนะคะมาเป็นค่ะขอบคุณตลอดจบตลอดขอบคุณแจ็คด้วยนะขอบคุณครับพี่น็อตขอบคุณครับพี่ดาดาเบสสุดท้ายจะร้องเพลงไหมฮะเดี๋ยวว่ากันฝากเพลงใหม่ดีกว่ามีเพลงใหม่ด้วยมีเพลงใหม่ทั้งหัวใจต่อจากนี้จบ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 อ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการฮะยังไม่จบเลยสนับสนุนโดย Bill Skin เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมจากเกาหลีสวยทะลุขีดสุดสวยทุกจุดบนใบหน้าจริงจะปล่อยเดือนหน้าครับแล้วทำ MV อยู่ครับทำ MV อยู่ลองติดตามแล้วกันกับซิงเกิลของแจ็คนะครับมีดาวน์โหลดได้ด้วย
กดดอกไม้จันทร์แล้วก็เผาทิ้งโอเควันนี้หมดเวลาแล้วใช่แล้วหมดเวลาลงแล้วนะค่ะไปละคุณดำลาเลยค่ะได้เงินสิขอบคุณจันทร์ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณจันทร์นะครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ